ึ่งในตัวละครที่ถูกมองว่าแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องของ Infinite Star Toss เธอเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จของการทดลองลับในการสร้างสุดยอดมนุษย์ที่ทำให้เธอมีความสามารถที่น่าทึ่งและถูกมองว่าแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ทั่วไปหลายเท่าตัวตัวละครที่มีพลังเหนือกว่ากองทัพและถูกมองว่าแข็งแกร่งมากที่สุดในโลกผู้ที่เคยสร้างตำนานที่เลื่องลือไปทั่วโลกในฐานะของอัศวินสีขาวผู้ชนะการแข่งขันโมโนกอสโซคนแรกและได้รับสมญานามว่าบรูนฮิลด์และเธอยังเคยเป็นตัวแทนIASของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยซึ่งปัจจุบันเธอทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้นของโรงเรียนIASและเป็นหัวหน้าหอพักของโรงเรียนตัวละครที่สุดแสนจะแข็งแกร่งคนนั้นก็คือพี่สาวของอิจิกะโอริมูระจิฟุยุฉันเดินไปบอก5สาวนั่นว่าจะไม่ยกอิจิกะให้พวกเขาเนี่ยสิก็เรื่องนั้นน่ะฉันพูดไปแบบไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งอะไรด้วยแต่ท่าทางสาวๆพวกนั้นคงจะมองฉันเป็นคู่แข่งไปแล้วเลยนะสวัสดีครับผมทุกคนด้วยนะครับสุบาเซนไปนะครับกับซีรีส์ของ Infinite Star Toss ปฏิบัติการรักจัดกลทยานฟ้าครับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของการทำข้อมูลตัวละครอีกแล้วนะครับที่ผมจะนำเสนอข้อมูลต่างๆของตัวละครตัวนั้นนะครับผมว่ามีประเด็นเรื่องไหนบ้างมีข้อมูลยังไงบ้างเนาะจากคลิปที่ผ่านมานะครับผมทำในส่วนของตัวเอกนางเอกหลักไปแล้วนะครับทั้งหลายทั้งแหล่เลยซึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็นในทางฝั่งของตัวละครรองแล้วก็จะเปิดประเดิมไปด้วยพี่สาวอิจิกะเลยก็คือตัวจิฟุยุตัวละครที่ถูกมองว่าเป็นเจ๊ใหญ่ประจำเรื่อง Infinite Star Toss และมองว่าเป็นเจ๊นะครับที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดในเรื่องก็เพื่อที่เราจะได้รู้จักเจ๊มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเจ๊จิฟุยุกันเลยเบื้องหลังของจิฟุยุนั้นจิฟุยุถูกสร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโปรเจกต์โมไซกาซึ่งเป็นการทดลองลับเพื่อสร้างสุดยอดมนุษย์โดยจิฟุยุนั้นเป็นผู้ทดลองคนที่ 1,000 และเป็นตัวตนแรกที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสุดยอดมนุษย์ขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามโปรเจกต์โมไซกานั้นก็ถูกยกเลิกหลังจากที่พวกเขาค้นพบตัวทาบาเนะซึ่งทาบาเนะนั้นเป็นตัวตนที่สมบูรณ์แบบมาโดยธรรมชาติทั้งความสามารถอัจฉริยะทักษะทางร่างกายที่ถึงแม้จะไม่ถูกทดลองก็ถูกมองว่าเป็นตัวตนที่สมบูรณ์แบบที่สุดด้วยความที่มีตัวตนอย่างทาบาเนะที่เกิดขึ้นมาทำให้โปรเจกต์อย่างโมไซกาโปรเจกต์ของจิฟุยุแล้วก็อีกโปรเจกต์นึงที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ถูกมองว่าเป็นปัญหาอย่างโปรเจกต์ของอิจิกะโปรเจกต์เหล่านี้ก็ถูกยกเลิกไปแล้วก็ถูกพับไปเรียบร้อยเพื่อป้องกันการลบล้างข้อมูลแล้วก็ลบล้างตัวทดลองจิฟุยุจึงตัดสินใจในการปกป้องน้องชายของเธอแล้วก็ตัดสินใจทิ้งทุกอย่างที่เธอมีและรับอิจิกะไปเลี้ยงดูเองแล้วก็เพื่อป้องกันอิจิกะจากความจริงอันโหดร้ายและน่าสยดสยองจิฟุยุจึงโกหกน้องชายว่าพวกเขาเนี่ยถูกพ่อแม่ทิ้งแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยมีพ่อแม่มาก่อนก็ตามจิฟุยุได้พาอิจิกะนะครับมาในที่ที่ห่างไกลจากองค์กรและใช้ชื่อว่าโอริมูระนะครับในการปกปิดตัวตนของพวกเขาในตอนสมัยเรียนของจิฟุยุนั้นเธอได้เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วเธอก็ได้พบกับทาบาเนะทำให้พวกเขาทั้งคู่นะครับเป็นเพื่อนกันแล้วก็เปรียบเสมือนกับพี่น้องเลยนะครับในสมัยเรียนของเธอนั้นเธอมักจะอยู่คนเดียวอยู่เสมอเลยอยู่คนเดียวด้วยความตึงเครียดแล้วก็ความเข้มงวดจนทั้งมาถึงช่วงเวลานะครับที่เธอเริ่มเรียนในช่วงมัธยมปลายตัวของจิฟุยุเริ่มมีความผ่อนคลายมากขึ้นเริ่มมีนิสัยนะครับไปในทางความเป็นมิตรมากขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าเธอนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับทาบาเนะที่เป็นเพื่อนเพียงคนเดียวนะครับที่อยู่กับเธอและเพื่อนคนนี้ก็รู้กันดีว่าเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นคนที่ alert มากทำให้จิฟุยุได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อนคนนี้จนต่อมาหลังจากที่ทาบาเนะนะครับประกาศในเรื่องของไอเอสสู่ทั่วโลกในช่วงเวลานั้นจิฟุยุได้ช่วยเหลือทาบาเนะโดยเธอได้ขับเครื่องไอเอสเครื่องแรกนะครับอย่างตัวของอัศวินสีขาวและทาบาเนะก็ได้มีการเข้ายึดครองกองกำลังติดอาวุธทั่วโลกได้มีการแฮกเข้าสู่ระบบขีปนาวุธโดยเล็งอาวุธต่างๆนะครับไปที่ญี่ปุ่นจิฟุยุที่ร่วมมือกับเพื่อนสนิทนะครับในครั้งนี้เธอก็ได้แสดงตัวเป็นฮีโร่โดยการนำอัศวินสีขาวนะครับในการจัดการกับขีปนาวุธทั้งหมดนะครับที่ยิงไปที่ญี่ปุ่นก่อนที่เธอจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วก็กลายเป็นตำนานนะครับที่คนจดจำไปทั่วโลกจนต่อมาจิฟุยุก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันในเอสอย่างตัวของโมโนกอสโซและเธอได้กลายเป็นผู้ชนะคนแรกของการแข่งขันจนได้รับสมญานามอย่างบุนฮิลมาแต่แล้วในการแข่งขันโมโนกอสโซครั้งที่2จิฟุยุได้มีการยอมสละสิทธิ์นะครับในการแข่งขันเนื่องจากเธอนะครับต้องไปช่วยเหลือน้องชายของเธอที่ถูกลักพาตัวและเพื่อเป็นการตอบแทนกองทัพของเยอรมันสำหรับข้อมูลแล้วก็ตำแหน่งของอิจิกะจิฟุยุจึงกลายเป็นผู้สอนนะครับให้กับกองทัพไอเอสของเยอรมันเป็นเวลา1ปีแล้วหลังจากนั้นเธอก็จะกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาดำรงตำแหน่งนะครับในฐานะของผู้สอนของโรงเรียนไอเอสนั่นเองแต่ว่าก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในอนิเมะจะเป็นเหตุการณ์นะครับหลังจากที่โฮกิได้รับไอเอสอย่างอาคาซึกิมาแล้วโฮกิก็ได้มาท้าทายจิฟุยุซึ่งการต่อสู้กันครั้งนี้ก็สามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักเลยนะครับให้กับจิฟุยุแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับคุริซากุระที่เป็นเอสส่วนตัวของจิฟุยุได้เลยทีเดียวในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับจิฟุยุแล้วก็ไอเอสส่วนตัวของเธอนั้นมันส่งผลทำให้จิฟุยุเนี่ยต้องออกจากการเป็นนักบินในเอสเลยทีเดียวซึ่งนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์นะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงภายในอนิเมะนั่นเองครับหลังจากที่เธอนะครับได้มาเป็นครูที่โรงเรียนไอเอสแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยก็ได้ตรงตามอนิเมะเลยนะครับที่เธอนะครับจะเปิดตัวในฐานะของครูประจำชั้นของโรงเรียนไอเอสแล้วก็เปิดตัวในฐานะของพี่สาวอิจิกะที่เธอจะมีทั้งการตบหัวน้องชายของตนเองที่เป็นคนงี่เง่าที่เรียกจิฟุยุนะครับผมว่าพี่จิฟุยุและจิฟุยุก็จะมีการแนะนำตัวเองด้วยซึ่งการแนะนำตัวครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้ทั้งชั้นเรียนเนี่ยมีความตื่นเต้นไปอย่างมาก
ื่องจากนักเรียนแต่ละคนเนี่ยต่างคลั่งเจแล้วก็ยกย่องเจจิฟูยุมากๆเลยนะครับซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้ของเจจิฟูยุนะครับก็สามารถไปติดตามเรื่องราวได้เลยนะครับตามช่องทางต่างๆเลยเนาะข้อมูลตัวละครของตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้นะครับมีชื่อเต็มก็คือโอริมูระจิฟูยุโดยเธอนั้นเกิดวันที่9มีนาคมอายุ24ปีส่วนสูงของเธอก็คือ166ซมน้ำหนักตัวอยู่ที่54กิโลกรัมครอบครัวของเธอก็จะมีโอริมูระอิจิกะที่เป็นน้องชายแล้วก็จะมีโอริมูระมานุกะที่เป็นน้องสาวแต่ว่าก็จะเป็นน้องสาวที่เปรียบเสมือนกับร่างคนของจิฟูยุนั่นแหละโดยอาชีพของเธอนะครับก็คือครูประจำชั้นแล้วก็เป็นหัวหน้าหอพักนะครับของชั้นปีที่1ตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครสัญชาติญี่ปุ่น Infinite Star Toss หรือว่าเอสส่วนตัวของจิฟูยุก็จะมีทั้งชิโรกิชิหรือว่าซุนสีขาวแล้วก็จะมีคูเรซากุระนะครับซึ่งเป็นเอสเครื่องปัจจุบันคนให้เสียงภาคตัวละครเจจิฟูยุก็คือคุณโทโยโกจิเมโกมิครับรูปร่างของจิฟูยุนั้นจิฟูยุเป็นหญิงสาวสวยในวัย20กลางๆที่เธอมีผมยาวสีดำแล้วก็มีดวงตาสีน้ำตาลโดยเธอถูกมองว่าเป็นตัวละครนะครับที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าก็จะมีความเตี้ยวอิจิกะเล็กน้อยปกติแล้วเธอจะมัดผมเป็นหางม้าต่ำนะครับยาวถึงเอวแต่ว่าก็จะรวบเป็นหางม้าสูงนะครับเมื่อเธอกำลังต่อสู้จิฟูยุก็จะมีสีหน้านะครับที่เคร่งขรึมแล้วก็เคร่งขรึมแทบจะตลอดเวลาและนอกจากนี้แล้วจิฟูยุได้รับการกล่าวขานว่ามีเซนส์ด้านแฟชั่นที่ดีมากๆและวิธีการปฏิบัติตัวของเธอนะครับถูกมองว่ามีความสง่างามสง่าราวกับสตรีผู้สูงศักดิ์เลยทีเดียวในเรื่องของรูปร่างของจิฟูยุแล้วตัวละครอื่นๆนะครับมักจะพูดว่าจิฟูยุเนี่ยมีรูปร่างที่ดีจิฟูยุมีร่างกายที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแต่ว่าก็มีความย่อยวนร่างกายเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแทบจะไม่มีไขมันแทรกตัวเลยและนอกจากนี้แล้วยังมาพร้อมกับหน้าอกที่ใหญ่ทั้งเอวที่มีความคอดแล้วบั้นท้ายที่มีความชัดเจนโดยรูปร่างของเธอที่มีความเพอร์เฟกต์มากทำให้จิฟูยุถูกเปรียบเทียบนะครับว่าเป็นนางแบบคนหนึ่งได้เลยทีเดียวขณะอิจิกะนะครับยังเขินอายเล็กน้อยเมื่อมองพี่สาวของเขานะครับในตอนที่สวมเสื้อผ้าที่มีความโชว์รูปร่างอย่างเช่นชุดบิกินี่สีดำนะครับที่เธอใส่ไปที่ชายหาดอิจิกะมองแล้วเนี่ยแทบจะของขึ้นเลยทีเดียวเสื้อผ้าที่เราเห็นจิฟูยุใส่บ่อยๆนะครับก็จะเป็นชุดการสอนของโรงเรียน IAS เลยก็จะประกอบไปด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวอย่างเป็นทางการทับด้วยเสื้อคลุมธุรกิจสีดำแล้วก็จะมีกระโปรงสีดำถุงน่องดำแล้วก็รองเท้าส้นสูงนะครับที่มีความเข้ากับชุดส่วนชุดลำลองที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นกางเกงยีนส์นะครับที่มาพร้อมกับเสื้อกล้ามโดยนิสัยแล้วก็บุคลิกภาพของจิฟูยุนั้นจิฟูยุถูกมองว่าเป็นผู้หญิงนะครับที่มีความเข้มงวดแล้วก็เข้มงวดมากๆเลยซึ่งความเข้มงวดนี้แม้แต่กับครอบครัวของเธอเองนะครับก็เป็นเหมือนกันอย่างเช่นที่เราจะเห็นนะครับในตอนที่อิจิกะถูกด่าแล้วก็ถูกตีบ่อยๆเลยจิฟูยุเป็นคนที่หยิ่งยโสแล้วก็มีความอดทนไปอย่างมากเพราะเธอนะครับดูแลอิจิกะตั้งแต่เด็กจนเขาเนี่ยเติบโตมาถึงทุกวันนี้มันก็เลยแสดงถึงความอดทนนะครับแล้วก็ความเข้มแข็งของเธอมากๆถึงแม้ว่าจิฟูยุนะครับจะดูเป็นคนเข้มงวดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างรำคาญได้ง่ายแต่เธอก็ห่วงใยนักเรียนของเธอทุกคนแล้วก็ห่วงใยน้องชายของเธอมากที่สุดนะครับเพราะมีเพียงน้องชายของเธอเท่านั้นนะครับที่สำคัญกับเธอในฐานะที่เธอเป็นครูแล้วเธอจะถูกมองว่าเป็นคนที่ไร้ความปานนี้ด้วยเนื่องจากจะมีทั้งการตบการด่าหมัดจริงๆสาวแบบจังๆให้กับนักเรียนของเธอทุกคนนะครับที่มีปัญหาแล้วก็ในฐานะความเป็นครูจิฟยุมีความหยิ่งยโสมีความดื้อรั้นแล้วก็มีปัญหานะครับในการแสดงอารมณ์แล้วก็มีปัญหาในการยกย่องผู้อื่นซึ่งสิ่งนี้ก็ส่งผลทำให้คนอื่นๆนะครับได้มีการแกล้งเธอและนอกจากนี้แล้วจิฟูยุนะครับยังคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความสูงส่งโดยเธอนะครับได้มีการบอกว่าเธอสามารถแต่งงานตอนไหนก็ได้เธอสามารถแต่งงานได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่เธอเนี่ยไม่ต้องดูแลอิจิกะแล้วแม้ว่าจิฟูยุจะเป็นคนที่มีความเข้มงวดแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีด้านที่เป็นกันเองมากด้วยนะครับทั้งด้านที่เป็นผู้หญิงทั่วไปที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ทั้งด้านที่ทำตัวสบายๆและผ่อนคลายมากๆในตอนที่อยู่บ้านและนอกจากนี้เธอยังชอบแกล้งคนอื่นในบางครั้งด้วยนะครับในตอนที่มีโอกาสและเมื่อจิฟูยุนะครับได้มีการดื่มมากขึ้นเธอก็จะยิ่งผ่อนคลายมากขึ้นเธอก็จะมีทั้งการหยอกล้อคนนั้นคนนี้ไปทั่วเลยนะครับในสภาพที่มึนเมาทั้งหยอกล้อกับอิจิกะนะครับที่เป็นคนอ่อนไหวง่ายแม้ทั้งล้อเล่นกับร่างกายของคนอื่นๆแล้วก็แกล้งสาวๆนะครับที่อยู่รอบตัวอิจิกะอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นสาวๆคนอื่นๆนั้นยังสังเกตเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างอิจิกะกับจิฟูยุเพราะในบางสถานการณ์จิฟูยุนะครับมักจะหน้าแดงนะครับในตอนที่อิจิกะพูดนั้นพูดนี้ให้กับเธอแล้วเธอก็รู้ด้วยนะครับว่าสาวๆคนอื่นๆเนี่ยมองเธอว่าเป็นคู่แข่งเหมือนกันแม้ว่าจิฟูยุมักจะรำคาญสาวๆที่ทะเลาะกันเรื่องน้องชายของเธอแต่ว่าเธอก็ยินดีนะครับที่ให้สาวๆเนี่ยใช้เวลาร่วมกับอิจิกะถึงแม้ก็ตามถึงแม้ว่าเธอนะครับจะปากไม่ตรงกับใจบ้างหรือแม้จะทำตัวปากแข็งบ้างนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังคงดีใจเสมอเลยที่อิจิกะนะครับดูแลเธอเป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งปฏิบัติต่อเธอนะครับดีกว่าสาวๆคนอื่นๆและในการต่อสู้นั้นนิสัยของจิฟูยุเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจิฟูยุจะกลายเป็นคนหัวแข็งมีความมั่นใจมากๆมีทั้งการที่ยิ้มเยาะเย้ยคู่ต่อสู้ด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะมาจากความมั่นใจของเธอนะครับอย่างเต็มเปี่ยมที่เธอเป็นทั้งผู้ที่มีสมญานามนะครับที่ว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วก็มีความมั่นใจจากความจริงที่ว่าเธอเป็นมนุษย์นะครับที่รับการทดลองมาทำให้เธอไม่มีทั้งความกังวลหรือว่าความกลัวใดๆนี่คือนิสัยแล้วก็บุคลิกภาพของจิฟูยุเนาะตัวละครเจนะครับที่มีความเข้มงวดมีความแข็งกระด้างแต่ว่าก็จะมีทั้งด้านที่เป็นคนใจดีความสบายๆความเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปเลยและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือด้านที่เป็นเจนั่นเอง
ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถส่วนตัวจิฟยูกันนะครับว่าเธอเนี่ยมีพลังในรูปแบบไหนมีความสามารถอย่างไรบ้างครับจิฟยูเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะของนักบินรุ่นแรกแล้วก็เป็นนักบินคนแรกที่ชนะรายการโมโนโกโซโดยได้รับตำแหน่งบูนฮิลมาแล้วก็เป็นผู้ชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันโมโนโกโซครั้งที่2แต่ว่าก็ได้มีการสละสิทธิ์ไปด้วยตำแหน่งของเธอนะครับที่มีความสุดยอดทำให้หลายคนทั่วโลกนะครับจึงคิดว่าจิฟยูเนี่ยเป็นนักบินในเอสนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็มีทักษะนะครับที่ดีที่สุดในโลกซึ่งมันสามารถพิสูจน์จากการที่ว่าเธอเนี่ยมีเอสนะครับที่มีอาวุธเพียงแค่ชิ้นเดียวแต่เธอก็ยังสามารถเอาชนะคู่แข่งคนอื่นๆได้สามารถชนะตัวแทนในเอสนะครับจากประเทศต่างๆได้สามารถสร้างตำนานนะครับในวงการการแข่งขันในเอสได้ด้วยความแข็งแกร่งที่น่าเหนือเชื่อด้วยการใช้อาวุธเพียงแค่ชิ้นเดียวและจิฟยูยังเป็นปรมาจารย์ด้านเคนโดเคนจิสึแล้วก็ศิลปะการต่อสู้อื่นๆด้วยทั้งศิลปะการต่อสู้ที่มีอาวุธแล้วก็ไม่มีอาวุธในอดีตเธอนะครับได้สอนอิจิกะถึงการใช้ดาบคาตานะจริงๆมาก่อนรวมถึงทักษะอื่นๆด้วยนะครับในเรื่องของทักษะด้านเคนโดนั้นถึงแม้จะเป็นโฮกิผู้ที่เคยชนะการแข่งขันเคนโดระดับชาติมาก็ยังไม่อาจเทียบเคียงนะครับทักษะการใช้เคนโดของจิฟยูได้และนอกจากศิลปะการต่อสู้แล้วจิฟยูนะครับยังเป็นนักยิมนาสติกแล้วก็นักกายกรรมระดับปรมาจารย์อีกด้วยครับและนอกจากนี้แล้วจิฟยูนะครับยังเป็นคนที่มีความฉลาดแล้วก็มีความรอบรู้มากและยังมีไหวพริบแล้วก็มีความคิดที่ฉับไวทำให้เธอสามารถบรรยายถึงข้อบกพร่องของคนอื่นๆได้ทำให้เธอสามารถคาดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถเตรียมพร้อมนะครับในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ความฉลาดแล้วความรอบรู้ของจิฟยูนั้นถึงแม้จะไม่สามารถเทียบเคียงกับทาบาเนะได้แต่ว่ายังสามารถตามหลังแล้วก็ไล่เลี่ยกับทาบาเนะได้เลยทีเดียวและในเรื่องของความสามารถทางกายภาพลักษณะทางกายภาพของจิฟยูนั้นนะครับแทบจะไม่มีใครสามารถเทียบเคียงได้ที่เราสามารถสังเกตได้นะครับในตอนที่มีกลุ่มไอเอสของอเมริกานะครับที่เข้ามาบุกรุกในตอนนั้นจิฟยูนะครับเปรียบเสมือนกับยอดมนุษย์เลยที่เธอสามารถต่อสู้กับกองทัพไอเอสได้โดยที่ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากคาตานะแค่ไม่กี่เล่มร่างกายของจิฟยูนะครับจะมีความแข็งแกร่งมากมีทั้งความเร็วความยืดหยุ่นแล้วก็ความคล่องตัวและนอกจากนี้ยังมีทั้งความทนทานแล้วก็ความว่องไวที่น่าเหลือเชื่อโดยคนที่มีความสามารถทางกายภาพความสามารถทางร่างกายที่ระดับเดียวจิฟยูเนี่ยก็จะมีตัวของทาบาเนะแค่คนเดียวทาบาเนะได้ความที่เป็นตัวตนที่สมบูรณ์แบบโดยธรรมชาติศักยภาพทางร่างกายนะครับสามารถเทียบเคียงจิฟยูได้หรือแม้บางครั้งเนี่ยก็เหนือกว่าเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้แล้วนะครับจิฟยูยังมีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมมากที่เธอสามารถสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถมองทะลุภาพลวงตาได้อีกด้วยความสามารถที่ผมได้กล่าวมานะครับความสามารถอันน่าทึ่งความสามารถที่มีความสุดยอดเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากที่ว่าเธอเนี่ยเป็นตัวทดลองที่ประสบความสำเร็จนะครับของโครงการโมไซก้าที่เป็นโครงการทดลองลับนะครับในการสร้างสุดยอดมนุษย์ขึ้นมาซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจิฟยูเนี่ยจึงมีความเก่งกาจกว่ามนุษย์นะครับหลายเท่าตัวนี่ก็คือพลังและความสามารถของจิฟยูครับไปสังเกตว่าเธอเนี่ยก็คือยอดมนุษย์ดีๆนี่เองเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งมากๆแค่ความสามารถของเธอเพียวๆเนี่ยก็คือแข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยว่าได้ต่อไปเรามาดู Infinite Star Toss หรือว่าเอสส่วนตัวจิฟยูกันนะครับโดยก็จะมี IS 2เครื่องนะครับก็คือตัวของชิโรกิชิแล้วก็ตัวของคุเรซากุระคุเรซากุระที่เป็นเครื่อง IS ปัจจุบันของเธอนะครับมันไม่มีข้อมูลสักเท่าไหร่ซึ่งจะแทบบอกว่าไม่มีข้อมูลเลยดีกว่าดังนั้นเราก็เลยจะมาดูข้อมูลของ IS เครื่องเก่าของเธอนะครับก็คือชิโรกิชิหรือว่าสวินสีขาวชิโรกิชินะครับก็เป็น IS เครื่องแรกเป็น IS ประเภทการต่อสู้ระยะประชิดรุ่นที่1ลักษณะเฉพาะของ IS เครื่องนี้ก็คือมันเป็นยูนิตนะครับแบบ Close Quarter Combatที่มีการออกแบบมานะครับด้วยชุดเกราะทองคำขาวซึ่งมีความคล้ายกับอัศวินในยุคกลางด้วยความที่เหมือนกับอัศวินมันจึงได้รับสมญานามว่าอัศวินสีขาวไปและมันก็มีการออกแบบให้เป็นต้นแบบนะครับในเรื่องของไฮเปอร์เซนเซอร์และมันก็จะมาพร้อมกับสไตล์นะครับในเรื่องของหมวกกันน็อกที่มีการบังหน้าบังตาเพื่อปกป้องตัวตนแล้วก็ปกปิดหน้าตาของนักบินนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญนะครับคอของอัศวินสีขาวเนี่ยเป็นคอหมายเลข001ซึ่งเป็นคอแรกของเอสที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นคอนะครับที่ทาบาเนะเนี่ยใส่จิตวิญญาณของเธอใส่จิตใจใส่ทุกอย่างของเธอนะครับในการสร้างขึ้นมาอาวุธยุทโธปกรณ์ของชิโรกิชิเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากมายอะไรนะครับอาวุธที่เราจะเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นดาบกว้างนะครับขนาดยักษ์ที่ดาบนี้นะครับมีพลังอนุภาคที่สูงมากๆที่สามารถทำลายขีปนาวุธได้มากถึง 1,221 ลูกแล้วก็จะมีอาวุธอีกอย่างนึงก็คือปืนอนุภาคประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีพลังในการยิงแล้วก็พลังทำลายที่สูงเหมือนกันแล้วก็จะมีเกราะป้องกันพลังงานที่สามารถป้องกันการโจมตีนะครับจากอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ได้แล้วก็เป็นเกาะแล้วก็ปีกที่สามารถเดินทางนะครับด้วยความเร็วเหนือเสียงได้นี่คือ Infinite Star Toss หรือว่าเอสส่วนตัวของจิฟยูนั่นเองครับขนาดคนก็โกงแล้ว AS ยังโกงอีกต่างหากต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูความสัมพันธ์ของจิฟยูนะครับกับตัวละครอื่นๆในซีรีส์ว่าเธอมีความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนบ้างกับตัวละครตัวไหนนั่นเองความสัมพันธ์ที่1ก็คือผู้สร้างโมริโอกะเป็นกลุ่มบุคคลนะครับที่สร้างเธออิจิกะแล้วก็มารุกะขึ้นมาความสัมพันธ์ระหว่างจิฟยูกับพวกเขาเนี่ยไม่เป็นที่รู้จักกันสักเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่เธอรู้ถึงความตั้งใจของผู้สร้างแล้วจิฟยูก็เลยละทิ้งพวกเขาออกมาแล้วได้พาน้องชายของเธอนะครับหนีไปกับเธอด้วยจิฟยูนะครับก็ไม่เคยบอกถึงผู้สร้างนะครับให้กับอิจิกะได้ฟังเลยเพราะว่าเธอรู้ว่ามันเป็นอะไรที่โหดร้ายแล้วก็ถึงแม้จะบอกไปอิจิกะนะครับก็ไม่มีวันเข้าใจความสัมพันธ์ที่2ก็คือโอริมูระอิจิกะ
อิจิกะนะครับเป็นน้องชายของจิฟยุที่เธอดูแลจิฟยุเลี้ยงดูอิจิกะนะครับในฐานะของน้องชายแล้วก็ปกป้องเขานะครับหลังจากที่รู้ว่าผู้สร้างเนี่ยต้องการที่จะฆ่าอิจิกะจิฟยุนะครับได้มีการโกหกน้องชายของเธอนะครับว่าพวกเขาเนี่ยถูกพ่อแม่ทิ้งแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นสักเท่าไหร่ตั้งแต่ที่พวกเขาอยู่ด้วยกันมา2คนจิฟยุนะครับก็เลี้ยงดูน้องชายของเธอมาตั้งแต่เล็กจนโตแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วเธอจะมีลักษณะที่แข็งกร้าวมีบุคลิกนะครับในเรื่องของความเข้มงวดต่อน้องชายแต่ว่าเธอก็ยังคงรักแล้วก็ห่วงใยน้องชายอย่างสุดซึ้งแล้วก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นครอบครัวเพียงคนเดียวของเธอแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีความสำคัญมากที่สุดซึ่งเราสามารถสังเกตได้ในตอนที่เธอละทิ้งการแข่งขันของเธอนะครับเพื่อช่วยน้องชายในตอนที่เธออยู่บ้านกับน้องชายนั้นเธอทำตัวสบายๆแล้วก็มีความผ่อนคลายเธอก็จะให้น้องชายนวดหลังให้กับเธอทุกวันและจิฟยุก็ยังเคยยอมรับด้วยนะครับว่าเธอคงรู้สึกลำบากใจหากอิจิกะนั้นมีแฟนแม้ว่าเธอเนี่ยจะอยากให้เขามีแฟนก็ตามแต่ว่าก็จะมีความลำบากใจเล็กน้อยด้วยความที่เป็นพี่น้องที่มีความสนิทกันมันสนิทกันขนาดที่ว่าผู้หญิงคนอื่นๆเนี่ยคิดว่าพวกเขาเนี่ยเหมือนกับคู่แต่งงานมากกว่าพี่น้องซึ่งความคิดเหล่านี้นะครับจิฟยุก็สังเกตเห็นเหมือนกันการกระทำทั้งหมดของเธอที่มีต่อน้องชายสิ่งเหล่านี้นะครับเธอทำด้วยความรักแล้วความเป็นห่วงความกังวลที่มีต่อน้องชายทั้งนั้นเลยการที่คอยปกป้องอยู่รับหลังทั้งความเงียบเงียบต่างๆที่เธอมีต่อน้องชายสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็แสดงถึงความรักของเธอที่มีต่อน้องชายทั้งนั้นเลยความสัมพันธ์ที่3โอริมูระมานุกะมานุกะนะครับไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของจิฟยุไม่ใช่น้องสาวทางชีววิทยาแต่เป็นร่างคนของจิฟยุซึ่งเป็นร่างคนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแทนที่จิฟยุมานุกะที่ถูกสร้างขึ้นมาเธอก็รู้สึกราวกับว่าเธอถูกจิฟยุทอดทิ้งเธอจึงต้องการแก้แค้นพี่สาวของเธออย่างจิฟยุโดยการแก้แค้นของเธอก็จะมาพร้อมกับความต้องการที่จะให้จิฟยุเนี่ยสนใจเธอด้วยความแค้นแล้วก็ความเรียกร้องมานุกะนะครับก็ได้ตัดสินใจฆ่าอิจิกะซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่ทำให้จิฟยุเจ็บปวดซึ่งมันก็ส่งผลทำให้จิฟยุเนี่ยมีความเดือดดาลมากถึงที่สุดแล้วก็มีความต้องการที่จะฆ่าเลยทีเดียวครับความสัมพันธ์ที่4ก็คือยามาดะมายะมายะนะครับเป็นผู้ช่วยครูประจำชั้นของจิฟยุโดยเขาทั้งคู่เนี่ยให้ความเคารพซึ่งกันและกันบางครั้งก็มีการล้อเลียนถึงความรู้สึกของกันและกันอีกด้วยโดยพวกเธอทั้งสองก็อยู่ด้วยกันหลากหลายเวลาเลยทั้งตอนทำงานนะครับในการเป็นครูแม้แต่นอกเวลาทำงานนะครับก็อยู่ด้วยกันบางครั้งพวกเธอก็ออกไปดื่มด้วยกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันด้วยความสัมพันธ์ที่5ก็คือชิโนโนโนะทาบาเนะทาบาเนะเป็นเพื่อนสนิทและก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กของจิฟยุทั้งคู่พบกันนะครับสมัยประถมแล้วหลังจากนั้นพวกเธอก็อยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็ชั้นเรียนเดียวกันตลอดมาแล้วก็ตั้งแต่สมัยเด็กจนถึงสมัยเรียนแล้วก็โตมาทาบาเนะเนี่ยเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวจิฟยุเลยนะครับถึงแม้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครรู้แต่ก็ดูเหมือนว่าบางครั้งพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ยังคงติดต่อกันอย่างลับๆทั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเอสแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆและจิฟยุก็เป็นคนเดียวในโลกที่เข้าใจทาบาเนะอย่างถ่องแท้แล้วก็แท้จริงมันก็เลยส่งผลทำให้ทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นไปอย่างมากที่เธอรู้ว่าทาบาเนะคิดยังไงทำอะไรลงไปมีแผนจะทำอะไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับมิตรภาพระหว่างจิฟยุกับทาบาเนะเนี่ยมันก็แย่ลงเมื่อทาบาเนะได้มีการบอกถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงของพวกเขาเนี่ยให้กับอิจิกะได้ฟังว่าเป็นตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีพ่อแม่และมิตรภาพก็แย่ลงอีกก็คือที่ทาบาเนะนะครับได้มีการช่วยเหลือมานุกะในการฆ่าอิจิกะนั่นเองทำให้ความสัมพันธ์มิตรภาพที่มีมาเนี่ยก็แทบจะสะบัดหายไปเลยทีเดียวความสัมพันธ์ต่อไปนะครับก็คือรอร่าบอดิวิชรอร่าเป็นนักเรียนในเอสของจิฟยุนะครับที่เธอเคยฝึกสอนในกองทัพของเยอรมนีในตอนที่จิฟยุเป็นครูฝึกอยู่นั้นเธอรู้ว่ารอร่าเนี่ยเป็นเด็กสาวที่ผ่านอะไรมาบ้างและเธออยากที่จะเห็นรอร่านะครับเปิดใจแล้วก็กลายเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาและยิ่งภายหลังนะครับหลังจากที่รอร่านะครับมาอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ได้ตกหลุมรักน้องชายของเธอรอร่านะครับก็เริ่มกลายเป็นเด็กผู้หญิงมากขึ้นเมื่อเลยทำให้จิฟยุนะครับเริ่มสนุกสนานกับการที่เห็นรอร่าเปลี่ยนไปถึงขนาดที่ว่าเธอหัวเราะออกมาเลยนะครับเมื่อได้ยินว่ารอร่าทำงานที่เมดคาเฟ่แล้วก็ดูเหมือนว่าจิฟยุนะครับส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรอร่ากับอิจิกะได้ไวถึงขนาดที่ว่าเธอถามกับน้องชายของเธอโดยตรงเลยนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาที่มีต่อรอร่าว่าเป็นยังไงแล้วก็นะครับจิฟยุมองรอร่าแล้วก็ปฏิบัติกับรอร่าเปรียบเสมือนกับน้องสาวคนเล็กของเธอเลยที่จะมีทั้งการแกล้งการแย่รอร่าอยู่ประจำและที่แกล้งบ่อยที่สุดก็คือในเรื่องของความรู้สึกของรอร่าที่มีต่อน้องชายของเธอนั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างความสัมพันธ์ของจิฟยุนะครับกับตัวละครอื่นๆในซีรีส์ที่ผมยกมานะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆที่มีความสำคัญเนาะว่าถ้าหากเป็นความสัมพันธ์อื่นๆเนี่ยมันก็จะไปในทางความทั่วไปจริงๆเลยเป็นความสัมพันธ์ในทางเดียวกันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรือว่าไม่ได้หวือหวาอะไรนั่นเองครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูส่วนเสริมดูเรื่องต่างๆนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับจิฟยุแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับไอเอสส่วนตัวของเธอนั่นเองว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างครับส่วนเสริมเรื่องที่1จิฟยุดูเหมือนจะสามารถอ่านใจอิจิกะได้ซึ่งน่าจะมาจากความจริงที่ว่าเธอเนี่ยเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กเลี้ยงดูเขามาทั้งชีวิตทำให้เธอรู้ดีว่าน้องชายของเธอเนี่ยคิดอะไรอยู่ส่วนเสริมเรื่องที่2ไอเอสส่วนตัวจิฟยุทั้ง2เครื่องนะครับมีธีมเป็นอัศวินเหมือนกันเลยคิโรกิชิก็จะเป็นอัศวินสีขาวคุเรสากุระก็จะเป็นอัศวินสีดำส่วนเสริมเรื่องที่3ขนาดร่างกายของจิฟยุก็คือ88 58แล้วก็85ซึ่งจะเป็น F Cup นะครับในญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็น E Cup นะครับในอเมริกาส่วนเสริมเรื่องที่4
จิฟิวนะครับมีความคล้ายกันกับฮิดะเรริจากซีรีส์ของมาโซกาคุเอ็นเอชเอชส่วนสำเรื่องที่5ตรงกันข้ามอิจิกะนะครับที่ชอบสวมชุดเป็นสีขาวส่วนจิฟิวส่วนใหญ่นะครับจะสวมเสื้อผ้าเป็นสีดำส่วนสำเรื่องที่6ในขณะที่อิจิกะนะครับเป็นคนร่าเริงเป็นมิตรแล้วก็ใจกว้างทางฝั่งของจิฟิวนะครับจะเป็นคนขวานผ่าซากอดทนแล้วก็เก็บตัวส่วนสำเรื่องที่7คอไอเอสนะครับของอัศวินสีขาวคอหมายเลข001เนี่ยในเวลาต่อมานะครับมันจะกลายเป็นคอของเบียโคจิกิซึ่งเป็นเอสส่วนตัวของน้องชายของเธออย่างอิจิกะนั่นเองส่วนสำเรื่องที่8ชิโรกิชิหรือว่าอัศวินสีขาวมีลักษณะการออกแบบนะครับที่คล้ายคลึงกับอิโดโรและจูโฮตี้ในซีรีส์วิดีโอเกม Zone of the Ender ส่วนสำเรื่องที่9ในเหตุการณ์นะครับที่เป็นที่โจทย์จันทร์ของอัศวินสีขาวจำนวนของศัตรูนะครับที่ชิโรกิชิทำลายไปในเหตุการณ์นี้ก็คือจะมีขีปนาวุธทั้งหมด 2,341 ลูกจะมีเครื่องบินขับไล่ทั้งหมด207ลำเรือลาดตระเวนนะครับ7ลำเรือบรรทุกเครื่องบิน5ลำและดาวเทียมอีก8ดวงถึงแม้ในเหตุการณ์ครั้งนี้จะมีการทำลายที่ระเบิดระเบ้อมีการทำลายที่รุนแรงก็เยอะแยะมากมายแต่ว่าในเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีการสูญเสียนะครับในเรื่องของชีวิตของมนุษย์เลยนี่ก็เป็นส่วนเสริมต่างๆแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับของโอริมูระจิฟิยุตัวละครสาวนะครับที่ถูกมองว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกนักบินเอสในตำนานผู้ขับอัศวินสีขาวนะครับที่สามารถสร้างตำนานทั่วโลกได้แล้วก็เป็นอาเจนะครับที่มีความสวยมากๆทั้งรูปร่างภายนอกที่มีความยั่วยวนแล้วก็บวกกับนิสัยนะครับที่เป็นคนเข้มงวดมีความจริงจังเป็นคนที่แบบโอ้โหที่สุดของความเป็นเจ้เลยสรุปใครนะครับที่ชอบทั้งสายเจ้เนี่ยก็คือเจ้จิมยูเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวครับก็ข้อมูลในคลิปนี้นะครับถ้าหากมีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนที่ผมตกหล่นยังไงก็ต้องขอกราบไปบรรณาธิการด้วยครับก็ถ้าหากใครชอบตัวละครตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยในคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับที่ลงในช่องของบาสเซนไปนั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรประเด็นเรื่องไหนซีรีส์อะไรหรือเรื่องอะไรที่จะเพิ่มขึ้นมาก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ